ัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันขอนแก่นนิวส์กับทีมข่าวขอนแก่นชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับเรา2คนนะฮะค่ะกับผมแซมพจกรภาโคกธมครับดิฉันเชอรี่ชนิดาภาจงปฏิญาตค่ะก็เช่นเคยครับเรา2คนก็จะนำทุกประเด็นทุกเรื่องราวนะครับที่ชาวขอนแก่นต้องรู้มานำเสนอเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถรับชมพวกเราได้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมค่ะที่กล่องรับสัญญาณ IPM นะคะหมายเลข224ค่ะนอกจากนั้นแล้วใครที่พลาดการติดตามรับชมนะครับก็สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับเข้าไปที่ช่องค้นหานะฮะแล้วก็กดที่ขอนแก่น Channel นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะตามโลโก้เลยนะครับเจอแล้วกดถูกใจหลังจากนั้นก็เข้าไปติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังกันได้รวมถึงเป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวนะฮะหรือว่ามีคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์กันเยอะๆก็แชร์ต่อมาทางเพจนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีทางเว็บไซต์กันด้วยที่ www.kkch.tv ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเชอรี่วันนี้ก็อากาศร้อนเช่นเดียวกับเมื่อวานค่ะอุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนถึงร้อนที่สุดเลยตอนนี้ใช่ค่ะเพราะปกติแล้วถ้าสมมติว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันน่าจะมีไอเย็นหรือว่าอากาศเย็นๆนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วก็เจอไอร้อนเลยรู้สึกตัวอีกทีนี้ก็ร้อนนอนก็ร้อนตื่นมาก็ร้อนอีกนะฮะก็แต่ว่าในอากาศร้อนๆนี่ก็ยังมีข้อดีอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นข่าวแรกของเรานะคะก็เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวแห่มาเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดบางแสนสองเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นค่ะในช่วงสุดสัปดาห์กันอย่างเนืองแน่นส่งผลกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารมียอดขายเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวค่ะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หาดบางแสนสองอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นได้มีนักท่องเที่ยวจากทั้งในจังหวัดขอนแก่นและต่างจังหวัดต่างพากันมาเล่นน้ำคลายร้อนทั้งการมาแบบครอบครัวและเพื่อนฝูงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กันเป็นจำนวนมากค่ะเฉลี่ยวันละหลายพันคนหลังอุณหภูมิสูงถึง37องศาส่งผลทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารมียอดขายเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวค่ะครับโดยแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารที่หาดบางแสนสองบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาหาดแห่งนี้เงียบเหงาซบเซาเป็นอย่างมากค่ะซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเฉลี่ยนะคะวันละไม่ถึง100คนแต่ขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยมีอุณหภูมิสูงถึง37องศาค่ะส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวแห่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันเป็นจำนวนมากนะคะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันเป็นวันหนึ่งอะค่ะ 1,000 ถึง 2,000 คนแล้วก็ทำให้แต่ละพื้นที่ค่ะจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าเต็มที่มีแพเตรียมเอาไว้ให้เต็มที่เลยนะคะประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวแห่มาเล่นน้ำกันเพิ่มขึ้นและส่งผลทำให้ยอดขายอาหารเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากค่ะขณะเดียวกันก็มีเด็กนักเรียนนะคะมาหางานทำพิเศษโดยการเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารให้กับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยค่ะใช่นะฮะค่ะจากการสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยวรายหนึ่งบอกว่ากลุ่มพวกตนค่ะทั้งหมดจะเดินทางมาในขอนแก่นเพื่อมาเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดบางแสนสองเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวทะเลไกลๆนะคะจึงได้รวมตัวการเดินทางมาเล่นน้ำคลายร้อนในที่แห่งนี้ค่ะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับของจังหวัดขอนแก่นนะฮะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวก็คืออยู่ทางจะไปจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็เส้นทางหนึ่งก็จะไปจังหวัดอุดรธานีก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมต่อหลายๆจังหวัดนะครับอีกเส้นหนึ่งที่มาทะลุก็เป็นทางไปอำเภอชุมแพนะครับก็จะไปทางจังหวัดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญของชาวขอนแก่นนะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงหลายอำเภอรวมถึงส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงกันอีกด้วยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากก็อยากจะฝากถึงนะครับก็ร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็มาเที่ยวกันเยอะๆก็ดูแลกันเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยนะฮะการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนะครับการดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่นะก็อย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงที่น้ำนะครับเพราะว่าก็จะได้เหลือไว้ให้คนรุ่นหลังๆเขาได้มาเที่ยวกันบ้างนะครับขวดอีกเหมือนกันนะขวดเหล้าขวดน้ำใช่นะฮะช่วยกันรักษาด้วยนะครับแล้วก็ในบริเวณที่เราเห็นก็จะมีแพรองรับอย่างเพียงพอ บรรยากาศท่าทางจะสดชื่นน่าดูนะคะก็ถือว่าแตกต่างจากการไปทะเลนะเพราะว่าทะเลนี่เขาก็จะมีหาดใช่ไหม
แต่ที่เขื่อนอุบลรัตน์ก็คือเขาจะเป็นตัวแพร้านอาหารแต่ละร้านน่ะเขาจะยื่นลงไปอยู่ในน้ำเลยนะฮะก็สามารถที่จะโดดลงจากแพแล้วก็เล่นได้เลยแล้วก็จะมีบางร้านนะฮะที่เขาจะทำเป็นแพลากจูงข้างบนก็จะมีเป็นซุ้มอาหารคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลากไปไว้อยู่กลางเขื่อนนะฮะก็เป็นการเช่าเหมาลำก็สำหรับการเลี้ยงกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแล้วก็ภายในพื้นที่กันอีกด้วยนะครับช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้แต่ก็ไปท่องเที่ยวยังไงนี่ก็อย่าลืมแล้วกันเพราะว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวันนะครับก็การทาครีมกันแดดนะฮะหรือแม้แต่การใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะฮะผิวหนังในช่วงที่ก่อนที่จะออกไปเล่นน้ำเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าบางคนนี่ไม่เคยเจอแดดนะแล้วพอยิ่งมาเจอแดดแบบนี้ด้วยแล้วนี่ก็คือแพ้แล้วเป็นผื่นแดงแสบผิวหนังลอกอย่างเงี้ยแดดนี้ไม่ใช่แค่ทำให้เราแพ้แล้วก็แสบแดงอย่างเดียวเพราะมันเป็นต้นเหตุของการเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้ใช่บางคนอาจจะคิดว่าก็อยากได้ผิวแทนแต่ว่าคือมันก็เป็นได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีวิธีการป้องกันด้วยการทาครีมกันแดดหรือว่าสมัยนี้เขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเป็นออยล์ที่ทำให้ผิวแทนแล้วก็กันแดดได้ด้วยแบบนั้นก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งได้แต่อย่าปล่อยให้ใช่อย่าปล่อยให้ผิวเปล่าๆโดนแดดอย่างเดียวอ๋อนะครับเพราะเอิญไม่เคยผิวขาวไงก็เลยไม่จำเป็นจะต้องดูแลเยอะขนาดนั้นนะฮะค่ะเอาละนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับเทศบาลนครขอนแก่นนะครับได้ร่วมกับสถานีตำรวจเมืองขอนแก่นครับจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนรู้จักโทษพิษภัยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขสร้างเยาวชนแกนนำเครือข่ายต้านยาเสพติดครับเมื่อวันที่10มีนาคม2558เวลา10นาฬิกาเด็กในชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดที่จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ตำรวจสถานีตำรวจเมืองขอนแก่นซึ่งได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจิตจรูญศรีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงห์นอกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายมนตรีสิงหะปุณพัฒน์รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายสิทธิกูลภูคำวงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีทัศนคติยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยเพื่อปลูกฝังนะครับให้เยาวชนมีความสามัคคีรักหมู่คณะเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้เคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะครับเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะและเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาที่เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขนะครับโดยรูปแบบการฝึกอบรมก็จัดแบ่งเยาวชนเป็น8หมู่สีนะเหมือนไปเข้าค่ายนะใช่ค่ะแบ่งเป็นกลุ่มทำกิจกรรมนะครับให้มีการแข่งขันการทำกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนมีความสามัคคีภายในหมู่คณะโดยใช้เพลงแล้วก็เกมในการฝึกอบรมโดยสอดแทรกหลักสูตรและวิชาที่เยาวชนควรรู้ให้กับเยาวชนได้มีความสนุกสนานรื่นเริงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้ก็มีวิธีการสอนแบบจูงใจให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีให้เยาวชนทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถที่เป็นประโยชน์โดยมีคณะวิทยากรเยาวชนสัมพันธ์กองบังคับการตำรวจนครบาลวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะครับในการที่จะเริ่มปลูกฝังเยาวชนก็อย่างที่บอกว่าเยาวชนในวันนี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะในวันหน้าการที่มีเยาวชนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญนะฮะในการช่วยเหลือสังคมก็จะทำให้เมื่อในอนาคตเขาโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในรุ่นต่อๆไปได้นั่นเองนะครับค่ะก็ดูจากในกิจกรรมก็คล้ายๆจัดแบ่งกลุ่มกันคล้ายๆเหมือนกีฬาสีเลยอีกอันหนึ่งเหมือนเข้าค่ายลูกเสือใช่ค่ะมีหมู่นั้นหมู่นี้แล้วก็จะมีเพลงที่เป็นเหมือนปลุกใจกิจกรรมสันทนาการที่ก็มีการสอดแทรกความรู้น่าจะเป็นพวกเพลงคล้ายๆกับพวกลูกเสือยุวกชาตินะใช่แล้วเพลงพวกนี้แล้วก็สอดแทรกได้จริงๆนะแล้วก็เราก็จะจำมาได้จนถึงโตเลยก็ในสมัยที่
เอาสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆเนี่ยทุกครั้งที่มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเข้าค่ายลูกเสือก่อนหน้าก็จะเป็นลูกเสือถัดมาก็จะเป็นผู้ชายก็จะเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะฮะซึ่งกิจกรรมที่ทำในแต่ละฐานนะนอกจากจะทำให้เขาเรียกอะไรผู้ที่เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมฝึกแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับแต่ละกิจกรรมแต่ละฐานสิ่งหนึ่งเหมือนกุศโลบายที่ได้มาก็คือความสามัคคีภายในกลุ่มเพราะว่ากฎมีอยู่ว่าจะทำยังไงเราถึงจะผ่านกิจกรรมนั้นได้ไม่ใช่เพียงแค่เรานะแต่จะต้องผ่านไปได้ทั้งหมดในทีมของเราในหมู่ของเรานะฮะเพื่อนคนที่แข็งแรงกว่าก็ต้องหันมาช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าส่วนผู้ที่อ่อนแอกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะให้เขาช่วยเหลืออย่างเดียวนะก็เกิดการพัฒนาในฐานถัดไปเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เป็นภาระของกลุ่มนะฮะแล้วก็บางคนนี่มีความสามารถในเรื่องของพละกำลังแข็งแรงแต่คนที่อ่อนแอกลับมีความสามารถในเรื่องของมันสมองในการคิดเออเราจะทำยังไงกับฐานนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นฐานลำเลียงลูกมะนาวออกจากเขาเรียกอะไรเป็นถาดไข่นะฮะโดยใช้คน5คนดึงเชือกที่ปลายเชือกคนละเส้นแล้วก็ใช้หนังยางเนี่ยเป็นตัวรัดให้มะนาวไปก็ต้องอาศัยความสามัคคีภายในทีมนะครับว่าฝั่งนี้จะดึงมากฝั่งนี้จะดึงน้อยแต่จะมีแค่คนนึงที่จะต้องอาสาเป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าทีมหัวหน้าหมู่ในการที่จะให้สัญญาณเพื่อนๆว่าเอ้ยดึงนะเอ้ยหดหรือว่าผ่อนสายเข้ามานะอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะล็อกลูกมะนาวตรงนั้นไว้อันนี้คือยกตัวอย่างนะฮะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยฮะเด็กที่จะได้ความรู้กลับไปนะครับนอกจากความรู้แล้วก็คงเป็นเรื่องของความสามัคคีฝึกให้เขาได้ใช้ชีวิตในสังคมเวลาที่เขาต้องไปอยู่กับสังคมอื่นๆนะเมื่ออยู่ในสังคมแล้วการจะปฏิบัติตนโดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนั้นเขาสามารถที่จะทำได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องแบบมาบอกว่าเอ้ยคุณต้องเห็นแก่ส่วนรวมนะนะโดยอัตโนมัติเลยจริงๆนะครับเมื่อเขาเห็นผู้อื่นที่เกิดความเดือดร้อนกว่านะในฐานะตัวเขาเองที่เคยผ่านกิจกรรมมาแล้วเขารู้ว่าเขาควรจะทำยังไงที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นๆนะครับก็เด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องของความกตัญญูอีกด้วยเพราะว่าเห็นบอกว่าในกิจกรรมก็มีกิจกรรมกราบคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็คือฝึกให้เขามีความกตัญญูกตเวทีใช่แล้วก็คือกล้าแสดงออกว่ารักคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะบางคนเนี่ยก็เชื่อนะว่าเด็กๆทุกคนเขามีความรักคุณพ่อคุณแม่แต่บางทีอายเขินไม่กล้าบอกไม่กล้ากราบนะก็มากิจกรรมนี้ก็ทำให้ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีความกล้าแสดงออกในการกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งบางครอบครัวนะก็อาจจะไม่มีเวลาคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำงานไม่มีเวลาให้คุณลูกการที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัวก็อาจจะมีน้อยเวลาจะแสดงความรักให้กันและกันนี่ก็เลยแบบแทนที่จะกล้าทำก็เลยกลายเป็นเขินไปนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แสดงด้วยกันบ่อยๆนะฮะแต่จริงๆแล้วส่วนตัวคืออยากจะฝากเลยนะครับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำนะฮะหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคือเวลาที่เราจะบอกรักครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสามีก็ภรรยาคุณภรรยาก็สามีเวลามีลูกก็คือทั้งสองคนก็ต้องบอกซึ่งกันและกันแล้วก็บอกลูกด้วย คือทำเป็นประจำทุกวันนะสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับคืนมาเมื่อเวลาที่คนใดคนหนึ่งในครอบครัวมีปัญหานะครับก็จะกล้าที่จะเปิดใจคือกล้าที่จะเปิดใจคุยกับคนทั้ง3คนเนี่ยก่อนที่จะเอาเรื่องหรือปัญหาเหล่านี้ไปปรึกษาเพื่อนหรือปรึกษาคนอื่นหรือคนนอกเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยครับวัยรุ่นพอติดเพื่อนเสร็จตัวเองก็ไม่มีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พอถึงเวลาตัวเองมีปัญหากลับกลายเป็นว่ากลัวที่คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วจะรู้สึกว่าแบบเราผิดหรือเปล่าจะโดนทำโทษไหมอย่างเงี้ยก็เลยไปปรึกษาเพื่อนด้วยความรู้ที่เพื่อนเนี่ยถ้าเจอเพื่อนดีแนะนำก็ดีไปแต่ถ้าเจอเพื่อนที่ไม่ดีก็จะชักจูงเข้าสู่อบายมุขเข้าสู่สิ่งเสพติดเหมือนอย่างที่เราท่านกลัวอยู่ตอนนี้นั่นเองนะฮะฉะนั้นครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อน้องผ่านฐานในการปฏิบัติการของกิจกรรมเหล่านี้แล้วนะครับเมื่อกลับไปที่ครอบครัวก็จะเป็นหน้าที่ของครอบครัวแล้วล่ะนะฮะที่จะต้องทำให้กิจกรรมเหล่านี้นะครับเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าเมื่อน้องได้รู้จักการกตัญญูแล้วกล้าที่จะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเปิดใจด้วยเพราะว่าเวลาที่เราดุด่าเนี่ยคือควรจิบเป็นเหตุผลสมัยก่อนนี่คือดุด่าก็คือผิดปุ๊บตีปั๊บอย่างเดียวเลยนะไม่มีบอกเลยนะว่าผิดอะไรปัจจุบันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะต้องคิดใหม่ว่าก่อนจะทำโทษเขาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก่อนจะลงโทษเขาเนี่ยต้องให้เหตุผลเขาด้วยว่าเขาทำผิดอะไรแล้วทำไมเขาถึงต้องโดนลงโทษอาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนก่อนมีการพูดคุยก่อนแล้วท้ายที่สุดแล้วคือมันถ้าเหลือบักกว่าแรงจริงๆนะ
คือจะต้องมีการห้ามปามในลักษณะนั้นแต่จริงๆก็คงจะไม่ต้องถึงสเต็ปที่3มั้งถ้าเกิดพูดคุยกันภาษาเรารู้เรื่องนะฮะแค่ห้ามครั้งแรกครั้ง2นี้รู้เรื่องแล้วก็ไม่น่าจะมีครั้งที่3แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็วันนึงที่ลูกเรามีปัญหานะครับไม่ว่าปัญหานั้นจะรุนแรงหรือร้ายแรงแค่ไหนนะครับคนแรกที่เขาควรจะบอกเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่นะฮะแม่วันนี้พูดยาวเลยใช่ไหมอารมณ์พ่อเข้าสิงตัวเองลูกเพิ่ง2ขวบแล้วมีความรู้สึกว่าเท่านะวันนึงลูกตัวเองนี้ต้องเข้าไปยุ่งกับสิ่งเสพติดเหล่านี้แล้วจะทำยังไงนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอีกเยอะแยะมากมายเลยฮะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าครับจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลของการรายงานข่าวประจำวันขอนแก่นนิวส์กับพวกเราทีมข่าวขอนแก่นชาแนลค่ะยังอยู่กับพวกเรา2คนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถรับชมพวกเราได้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมค่ะที่กล่องรับสัญญาณ IPM หมายเลข224ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับเซิร์ชไปหาขอนแก่นชาแนลกันได้นะครับกดถูกใจก็ติดตามรับชมข่าวกันได้ช่วงนี้แอดมินเราก็ยังคงทำเป็นสกู๊ปข่าวกันเหมือนเดิมนะครับคือข่าวไหนที่น่าสนใจก็สามารถติดตามรับชมกันเป็นหัวข้อข่าวกันได้นะครับเพื่อการรับชมรับฟังที่สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบใจยังไงอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถของเยาวชนอีกนะคะจังหวัดขอนแก่นจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ประเภทวงเซิงและวงเรือมอันเรภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะครับเมื่อวันอังคารที่10มีนาคมพุทธศักราช2558เวลา 11:00 น.มีการจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ประเภทวงเซิงและวงเรือมอันเรภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นในวันที่10ถึง11มีนาคม2558ที่ขอนแก่นฮอลล์ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยมีนางสาวนันทิยาสว่างวุฒิธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะครับนางสาวนันทิยากล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้ทดลองสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เกิดประโยชน์และเป็นการทำนุบำรุงรากเหง้าอันเก่าแก่ของดนตรีและการแสดงพื้นบ้านค่ะให้มีการสืบทอดและพัฒนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปค่ะครับด้านนางเกษินีสวัสดีวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดการประกวดวงเซิงและวงเรือมอันเรระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านปี2558โดยมีการจัด2ประเภทค่ะคือประเภทเซิงจัดในวันที่10มีนาคม2558ค่ะซึ่งมีหน่วยงานสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดจำนวน8แห่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิ
สุรินทร์อุดรธานีและกาฬสินธุ์ค่ะครับส่วนประเภทวงเรือมอันเรค่ะจัดในวันที่11มีนาคม2558มีหน่วยงานสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดจำนวน10แห่งค่ะประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษค่ะครับสำหรับคณะกรรมการการตัดสินได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ2ท่านคือคุณแม่ฉวีวรรณพันธุและคุณพ่อฉลาดส่งเสริมค่ะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุพันธ์นีเหลือบุญชูขออภัยค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามนายจีรพลเพชรสมผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนาฏศิลป์101ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาวดีชาญสุวรรณและผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรารมจันทมาลาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินค่ะครับและได้รับความอนุเคราะห์จากสถานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นค่ะซึ่งคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในทุกประเภทจะรับนะคะมอบถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลโดยจะมีการจัดแสดงขึ้นในวันที่24เมษายนพุทธศักราช2558ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมนะคะการกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นการทำให้วัฒนธรรมหรือว่ารากเหง้าที่เก่าแก่ของเราเนี่ยยังคงอยู่นั่นเองเพราะว่าในปัจจุบันแล้วคนไทยเนี่ยก็บางคนไม่รู้นะคะว่าเซิร์งเนี่ยเป็นยังไง มีการรำยังไงแตกต่างจากรำธรรมดายังไงหรือแม้แต่เรือมอันเรก็ไม่มีคนรู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งเงินรางวัลนะคะรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทค่ะที่1 นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นถ้วยจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและเงินรางวัล 30,000 บาทส่วนที่3ก็เป็นถ้วยจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเงินรางวัล 20,000 บาทค่ะส่วนชมเชยนะคะมีอยู่2คณะจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กๆได้แสดงความสามารถนะคะแล้วก็ในเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างเซิงและเรือมอันเลนะคะซึ่งเซิงเนี่ยจะเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นการร่ายรำหมู่ทั้งหมู่แบบหญิงล้วนแล้วก็ชายล้วนแล้วก็มีแบบที่ผสมกันทั้งหญิงและชายด้วยค่ะแล้วก็เซิงเป็นคู่ตั้งแต่3ถึง5คู่ส่วนเครื่องดนตรีนะคะประกอบการเล่นจะได้แก่แกร็บโมงกลองแตะและกลองยาวค่ะครับส่วนลีลาของการเซิงนะคะจะต้องกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการตรากตรำทำงานนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงค่ะมีโปงลางอย่างที่เรารู้กันก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีของภาคอีสานค่ะครับมีแคนมีพินมีซอฉาบฉิงและกลองค่ะครับกระบวนการเล่นเซิงก็จะนำสภาพการดำรงชีวิตนะคะมาดัดแปลงเป็นลีลาท่ารำเช่นการนำลักษณะการจับปลาค่ะโดยใช้สวิงมาประดิษฐ์แล้วก็เป็นลีลาการเล่นนะคะเรียกว่าเซิงสวิงสวิงขออภัยค่ะเซิงสวิงนำเอาอากับกิริยาของหญิงสาวชาวบ้านที่นำอาหารใส่กระติบไปส่งสามีแล้วก็ญาติที่กลางไร่กลางนานะคะมาประดิษฐ์เป็นลีลาท่าเซิงกระติบข้าวอันนี้รู้สึกว่าน่าจะมีคนเห็นเยอะนะคะแล้วก็การนำออกไปตีรังมดบนต้นไม้นะคะเพื่อนำมาประกอบอาหารแล้วก็มาประดิษฐ์กลายเป็นท่าแห่ไข่มดแดง อันนี้เคยลำเองด้วยใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยแห่ไข่มดแดงใช่ใช่ใช่แล้วก็ดูแล้วก็รู้นะว่ามาจากการแห่ไข่มดแดงเขาจะมีท่านะแบบเวลาได้ไม้มาก็มีเต้นท่าสอยก่อนสอยเสร็จก็เราเอาลงมาไม่ใช่เอาลงมาเทก่อนได้แล้วเอามาลงมาเทแล้วก็สอยอีกสอยแล้วมาเทไปเทมาเสร็จปุ๊บมดกัดทีนี้ก็มีท่าปัดมดจริงเหรอมีโอ้ยเท่จำได้แม่นเลยเพราะว่าเป็นวิชาที่ถ้าไม่ออกไปลำคือไม่จบอ่ะคือเผลอไปลงแล้วไงกิจกรรมไงแล้วไม่เคยเข้าเรียนเลยกิจกรรมอ่ะอาจารย์ก็เลยต้องจับมาแต่มันก็ดีนะก็ทำให้เราได้รู้ว่ากิจวัตรประจำวันของคนอีสานหรือว่าการทำอะไรเพื่อดำรงชีวิตของชาวอีสานเป็นแบบนี้จริงเอาง่ายๆว่าศิลปะการแสดงของชาวอีสานเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นทำไร่ไถนาออกใช้สวิงจับปลาหน้าแล้งแบบนี้ก็อ่ะมีเห็นรังมดแดงแย่ไข่มดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าการอะไรนะ
เสริมกระติบฟ้อนกระติบใช่แล้วก็เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการเสริมก็ได้มีวิวัฒนาการมาตามยุคตั้งสมัยนะคะมีการคิดท่าใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยมีการเรียกชื่อแตกต่างกันตามลักษณะของการเรียนแบบและสภาพวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นเมืองนั้นเป็นหลักเช่นเสริงโปงเสริงกระหยังเสริงบ้างไฟเสริงสุ่มแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการคิดท่าใดๆขึ้นเนี่ยลักษณะของท่าเสริงก็จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไว้ในลีลาการเต้นครับก็อย่างที่บอกไปนะคะการเซิร์ฟเนี่ยดูยังไงก็ไม่เบื่อจริงๆนะคะสนุกสนานมากและอีกอย่างนึงเรือมอันเรเรือมอันเรคุณแซมรู้จักไหมคะเรือมอันเรอันนี้ตรงๆเลยไม่รู้จักนั่นแหละก็เลยจะต้องอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงเห็นบอกส่วนตัวรู้จักเนี่ยใช่รู้จักก็คือตอนแรกยังไม่รู้จักว่าเขาเรียกว่าประวัติคร่าวๆประวัติลึกๆมันเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่ารู้คร่าวๆเพราะว่าได้เห็นการแสดงก็เป็นการแสดงที่สนุกมากครับจริงๆคือมีการกระโดดเต้นผสมผสานดนตรีของการเป็นพื้นบ้านกับดนตรีของสมัยใหม่เนี่ยเอามามิกกันได้แล้วบอกเลยว่าคอนเทมมั้ยน่าจะคล้ายๆคอนเทมแต่ไม่เชิงคอนเทม 100% อ๋อบอกเลยว่าการเต้นแบบนี้นี่เอาไปสู้ของต่างชาติได้เลยสนุกมากใช่เพราะว่าเรือมเนี่ยแปลว่ารำนะคะลูดเนี่ยแปลว่ากระโดดหรือเต้นอันเรแปลว่าสากเพราะฉะนั้นเรือมอันเรหรือว่าลูดอันเรเนี่ยแปลว่าลำสากมันจะมีพวกสากเป็นแท่งไม้ยาวๆแทบมีโยนขึ้นโยนลงด้วยนะเออน่ะคือจับสมมติจะมีคนจับสองข้างตบกระทบไม้กระโดดแล้วก็จะมีแบบคนนั่งแล้วก็ยกขึ้นด้วยเหรอเห็นไหมน่าตื่นเต้นใช่ไหมคะปกติถ้าเป็นไม้ไผ่สองอันก็เคยเห็นที่เขาลำกระโดดไม้อันนี้แอร์เลยค่ะขึ้นข้างบนเลยใช่บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาตลบใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นลักษณะการได้ลำที่สนุกสนานคืนเคงนะเพราะว่าถ้ากระโดดเนี่ยเข้ากับจังหวะเพลงที่กระทบกันกับเสียงของไม้ถ้าสมมติว่าคุณแซมไม่เคยดูต้องไปดูที่เซ็นทรัลพลาซ่าค่ะอ๋อใช่ไปดูน้องๆช่วงนี้ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมอีสานนะครับโดยเฉพาะลูกหลานอีสานนะถ้าเป็นไปได้นะก็ถือว่าใครที่มีลูกมีหลานนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงปิดเทอมนะฮะอาศัยเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะจริงๆตามศูนย์ศิลปะเขาเรียกอะไรคือตามมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์อย่างเงี้ยก็น่าจะมีคอร์สเปิดสอนในช่วงปิดเทอมนะใช่ค่ะก็มีวิชาโรงเรียนเสรีนะน่าจะมีค่ะไปเรียนเอาไว้สำหรับเวลาที่เขาถามว่าความสามารถพิเศษทำอะไรได้บ้างถ้าคนไปลองดนตรีแล้วไปลองเขามีอะไรอีกบ้างความสามารถพิเศษมีดนตรีมีการเต้นเต้นมีเยอะเลยนะความสามารถพิเศษจริงๆว่ายน้ำเอทได้ร้องเพลงว่ายน้ำร้องเพลงกีฬายิงปืนยิงธนูฟันดาบก็หลายๆอันนะเป็นเด็กยุคใหม่เป็นเด็กยุคใหม่ต้องมีความสามารถเยอะๆความสามารถเยอะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่นะสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการประกวดเซิงนะประกวดเรือมอันเลก็เชิญไปชมกันไปเชียร์ด้วยนะครับวันที่10เป็นการประกวดเซิงวันที่11เป็นการประกวดเรื่องอันเรค่ะครับยังไงก็ไปชมและไปเชียร์ลูกหลานของชาวอีสานกันด้วยนะครับค่ะถัดมาข่าวถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการจับรถที่เรียกว่ามีคดีติดตามกันมาหลายๆคดีเลยกันนะฮะล่าสุดนะครับตำรวจภูธรภาค4นะครับได้ยึดคืนรถกระทำผิดกฎหมายเนี่ย13คันหลังถูกนำมาสวมทะเบียนขายต่อในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับพบว่าขบวนการโจรกรรมเนี่ยมีการหลอกขายผ่าน Facebook นะฮะเว็บไซต์จนมีผู้คนหลงเชื่อสั่งซื้อรถที่ถูกโจรกรรมมาเป็นจำนวนมากครับขณะที่มีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เนี่ยสั่งไล่ล่าจับกุมทั้งขบวนการครับเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่10มีนาคม2558ครับที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าตำรวจภูธรภาค4จังหวัดขอนแก่นพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจตรีรมสิทธิ์นะครับวีริยาสันนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พันตำรวจเอกออมสินตรารุ่งเรืองนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นในฐานะหัวหน้าชุดป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตำรวจภูธรภาค4ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาและยักยอกทรัพย์หลังถูกชุดเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าตำรวจภูธรภาค4จังหวัดขอนแก่นได้ตรวจยึดกลับคืนมาได้รวมทั้งหมด13คันนะครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 5,550,000 บาทเลยทีเดียวพ
พลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4กล่าวว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ารถทั้ง13คันที่ตรวจยึดมาได้ในพื้นที่12จังหวัดภาคอีสานตอนบนแยกเป็นรถยนต์ในคดีลักทรัพย์เนี่ยที่เจ้าของแจ้งหายที่สถานีตำรวจภูธรนิมิตใหม่1คันที่สถานีตำรวจภูธรบางเขน1คันรถยนต์ในคดียักยอกทรัพย์จากสถานีตำรวจภูธรภูพิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่1คันแล้วก็รถยนต์ที่มีการสวมทะเบียนของรถคันอื่นแล้วนำมาหลอกขายให้กับประชาชนอีก10คันทั้งหมดพนักงานสอบสวนได้มีการสรุปสำนวนและแจ้งไปยังเจ้าของรถที่แท้จริงนำเอกสารมาแสดงเพื่อรับรถกลับไปแล้วทั้งหมดเนื่องจากเสร็จสิ้นคดีความไปแล้วนะครับพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ยังกล่าวต่ออีกว่าจากข้อมูลยังคงพบว่ารถยนต์ที่ถูกตรวจยึดได้เนี่ยหลังมีการสวมทะเบียนมาจำหน่ายทั้ง10คันนั้นเป็นรถที่หนีไฟแนนซ์นะครับแล้วก็กลุ่มรถหลุดจำนำซึ่งขบวนการค้ารถยนต์แล้วก็กลุ่มขบวนการโจรกรรมรถยนต์มีการนำมาสวมทะเบียนแล้วหลอกขายผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook หรือมีการติดต่อจำหน่ายผ่านในหน้าเพื่อขายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่มีการเรียกตรวจและตรวจสอบข้อมูลไปยังกรมการขนส่งก็พบว่ามีการสวมทะเบียนจริงโดยเฉพาะกลุ่มประเภทรถยนต์มือ2ที่พบว่ามีการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นจำนวนมากครับโดยพฤติกรรมของกลุ่มขบวนการการค้ารถยนต์ในรูปแบบของการสวมทะเบียนในลักษณะของรถยนต์มือ2นั้นนะครับไม่ได้ระบุว่าเป็นรถประเภทใดหรือรุ่นใดเพียงแค่เป็นรถหลุดจำนำหรือรถหนีไฟแนนซ์ก็มีการนำมาปลอมเอกสารเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการรถยนต์ไว้ใช้งานโดยมีผู้ที่หลงเชื่อเนี่ยซื้อรถดังกล่าวมาใช้ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการตรวจยึดต่างก็ไม่ทราบถึงที่มาของรถเพียงแค่ทราบว่ารถที่ซื้อมาเนี่ยจาก Facebook หรือเว็บไซต์เนี่ยที่เปิดขึ้นมาเฉพาะการกระทำความผิดดังกล่าวนี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับได้กำชับไปยังชุดป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตำรวจภูธรภาค4และตำรวจทุกโรงพักจะต้องหูไวตาไวทำการตรวจสอบรถเนี่ยต้องสงสัยโดยให้เชื่อมโยงระบบการตรวจสอบในฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเพื่อเร่งรัดจับกุมการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับอย่างเข้มงวดให้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันด้วยนะครับก็ถือว่าใครที่ซื้อรถยนต์มือ2นะครับก็ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปดีๆถ้าซื้อผ่านเต็นท์เนี่ยเอกสารก็จะต้องถูกต้องชัดเจนนะฮะเรื่องของการต่อทะเบียนนะครับภาษีนี้ก็ต้องทำได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบว่าทำผ่านเต็นท์เขาจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สอพิรุษนะรวมถึงการซื้อรถเนี่ยโดยเฉพาะซื้อผ่านเว็บไซต์หรือผ่านในหน้าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปให้ละเอียดอีกด้วยไหมฮะไม่งั้นเราอาจจะเจอข้อหารับซื้อของโจรโดยไม่ได้เจตนาก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นคดีร้ายแรงเลยนะครับก็ถือว่ารถใครๆก็รักกันเนาะซื้อมาแล้วใช้วันเดียวนี่หายนี่วันนี้ก็มีคดีไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นคดีหรือยังแต่คือมีข้อความใน Facebook ที่เขาส่งต่อกันมาคือเมื่อเช้านี่เองเพิ่งมีรถหายเป็นรถ Toyota Yaris สีขาวค่ะป้ายทะเบียนอะไรไม่ขอบอกแล้วกันนะฮะหายอยู่บริเวณคาแคร์ถนนมะลิวันไว้อย่างนั้นคือเอารถไปจอดล้าง 10:00 นพอกลับไปเอาเรื่องจริงรถหายไม่คือบางทีก็ไม่ได้โทษที่ทางร้านแต่ก็เราก็จำหน้าค่าตาเจ้าของรถไม่ได้ทุกคนหรอกเพราะว่าเอาไปล้างแป๊บเดียวไงแล้วส่วนมากเนี่ยคือที่ล้างรถเนี่ยเขาจะเสียบกุญแจไว้กับรถเลยนะนี่คือที่มันหายได้เร็วแล้วก็แบบโดยที่ไม่ทันสังเกตแต่ก็เห็นว่าโชคดีที่ว่าติดกล้องวงจรปิดยังไงเดี๋ยวถ้าเป็นคดีก็คงจะต้องฝากทีมงานคนการ Channel ติดตามคดีมานำเสนอกันไปแต่นี่เป็นข้อความผ่านทาง Facebook ก็เลยนำเสนอเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมด้วยนะครับในช่วงนี้ก็มาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะคะรถพ่วง18ล้อบรรทุกอ้อยเสียหลักหลุดโค้งบนถนนมะลิวันขาเข้าตัวเมืองขอนแก่นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะครับเมื่อเวลา 18:00 นวันที่9มีนาคม2558ร้อยตำรวจเอกพรชัยแสงศิลาร้อยเวรสอบสวนตำรวจทางหลวงขอนแก่นได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ1193ตำรวจทางหลวงขอนแก่นว่าเกิดเหตุรถพ่วง18ล้อบรรทุกอ้อยเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางบริเวณถนนมะลิวันค่ะบ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพลตำรวจเอกโผนชัยครองยุทธผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านฝาง
พลตำรวจโทรัฐพรคงสุโขสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงนะคะขอนแก่นแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านฝางอาสาสมัครศูนย์ข่าวทานตะวันขออภัยค่ะพันตำรวจเอกนะคะทั้งสองท่านที่กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะและหน่วยกู้ภัยขอนแก่นสามัคคีอุทิศที่เกิดเหตุเป็นช่วงโค้งหักศอกค่ะเส้นทางฝั่งขาเข้าเขตจังหวัดขอนแก่นพบรถพ่วงฮีโน่18ล้อตัวแม่หมายเลขทะเบียน816936ลพบุรีค่ะตัวลูกหมายเลขทะเบียน818085ลพบุรีค่ะเสียหลักพลิกคว่ำพุ่งชนกอไผ่ริมถนนขณะที่ตัวพ่วงพลิกคว่ำกีดขวางถนนอยู่ค่ะทำให้รถยนต์ที่จะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองขอนแก่นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ทำให้ตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษในเส้นทางขาขึ้น1ช่องทางเพื่อระบายรถที่ติดขัดอย่างหนักจากการตรวจสอบภายในพบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3รายค่ะติดอยู่ภายในประกอบด้วยนายสังคมอ่อนสลุงอายุ37ปีเป็นคนขับค่ะนางอารีเนียมขำอายุ47ปีและเด็กชายนครชัยอ่อนสลุงอายุ12ปีค่ะติดอัดก๊อปปี้อยู่บริเวณหน้ารถเจ้าหน้าที่จึงต้องระดมรถตัดทางพร้อมประสานรถเคนมาทำการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาจากตัวรถค่ะโดยใช้เวลานานกว่า30นาทีค่ะจึงจะสามารถช่วยเหลือออกมาได้แต่เด็กชายนครชัยที่นั่งอยู่บริเวณที่นั่งข้างคนขับทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลค่ะร้อยตำรวจเอกพรชัยกล่าวว่ารถพ่วง18ล้อคันดังกล่าววิ่งบรรทุกรถอ้อยมาจากอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อนำส่งให้กับโรงงานน้ำตาลในเขตอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะพอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงโค้งหักศอกเชื่อว่าคนขับคงจะไม่ชำนาญเส้นทางค่ะประกอบกับขับขี่มาด้วยความเร็วสูงจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมรถได้จึงเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะทั้งนี้จะเร่งตรวจสอบความเสียหายของทางราชการรวมทั้งการเคลื่อนย้ายรถออกจากผิวการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะครับต้องขออภัยนะคะเมื่อกี้แก้ไขยศพันตำรวจเอกผลชัยครองยุทธค่ะและพันตำรวจโทรัฐพรคงสุโขค่ะครับก็เรื่องของจริงๆถ้าจะพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะโดยเฉพาะรถขนอ้อยเนี่ยนะครับเจอแทบจะทุกๆเส้นทางที่มีการขนส่งกันเลยทีเดียวหนึ่งเลยก็คือสภาพตัวรถนะต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งแรกเลยก็คือสภาพตัวรถเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดจากเบรกด้วยนะครับแล้วก็สองเลยก็คือการบรรทุกน้ำหนักที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับประกอบกับความไม่พร้อมความไม่สมบูรณ์ของบุคคลผู้ขับขี่นะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะมาโทษถึงเส้นทางหรือผิวถนนเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยนะคือถ้าขับขี่ด้วยรถที่ตรวจเรียบร้อยแล้วว่าสมบูรณ์นะฮะแล้วก็น้ำหนักไม่เกินผู้ขับขี่มีสติร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะมีสติพอที่จะทำให้เส้นทางที่ขรุขระนั้นผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะแต่นี่ต้องบอกเลยว่าอีกเป็นอีกกรณีนึงที่อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับต้องถามกลับนะครับว่าจะต้องมีอีกสักกี่ชีวิตนะครับที่จะต้องสังเวยกับเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุแบบนี้นะครับอย่างนั้นก็ฝากวอนไปยังผู้ประกอบการนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คงจะต้องทำให้บุคคลที่ต้องขับขี่ได้ตระหนักถึงนะฮะว่าเข้าใจอยู่ว่าเที่ยวนึงเนี่ยมันใช้อัตราน้ำมันการสิ้นเปลืองน้ำมันเยอะถ้าเกิดบรรทุกไปเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดชีวิตใช่ไม่ใช่เฉพาะสูญเสียเฉพาะผู้ที่ขับขี่อย่างเดียวอันนี้คือกรณีเจ็บหนักคือบางเคสนี้ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะอันนี้คือไปถึงกับแบบพออุบัติเหตุแล้วก็ไปทำให้คนอื่นเขาเสียชีวิตด้วยอันนี้คือเสียหลักแล้วก็ล้มทับใช่ไหมค่ะนะฮะอ่ะยังไงก็ถือว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับอีกหนึ่งคดีหวังว่าคดีเหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยลงจนท้ายที่สุดแล้วไม่เกิดนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมีข่าวเกี่ยวกับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์นะครับรวมถึงช่วงคลิปวิดีโอและมีข่าวดีเรื่องราคาน้ำมันมาฝากกันด้วยช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเอื้อนจิต
ิจชิลเฮาส์ขอนแก่นห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและรปภ.เอื้อนจิตชิลเฮาส์ขอนแก่นถนนสีจันทร์33เยื้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน043-226-884 089-649-7700ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของการรายงานข่าวประจำวันขอนแก่นนิวส์กับทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะครับเช่นเคยครับยังสามารถติดตามรับชมกันได้ผ่านทางกล่องรับสัญญาณ IPM ช่อง224นะครับค่ะมาถึงเรื่องถัดมานะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวจัดมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลรวมใจชาวอีสานเพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์นะครับงานนี้นะครับรายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ครับเมื่อวันอังคารที่10มีนาคม2558เวลา 9:30 นที่ห้องประชุมกวีทังสุบุตรนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดการแถลงข่าวการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลรวมใจชาวอีสานเพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติจิรวุฒิพงษ์และรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลประเสริฐเจริญสุขพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรหมพิสิทธิ์ใจโจดกิ่งนะครับขออภัยนะฮะนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นและนางณัฐพรหมั่นวิชาประธานชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับนางณัฐพรนะครับขออภัยนะฮะหมั่นวิชาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับในจังหวัดขอนแก่นร่วมกันจัดคอนเสิร์ตการกุศลโดยมีชื่อว่ามหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลรวมใจชาวอีสานเพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์นี้เพื่อหารายได้เป็นกองทุนประเดิมในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับใช้ในการบริการของศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะแบบครบวงจรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการบริจาคสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์นะครับจากการที่คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการการปลูกถ่ายอวัยวะมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็ได้รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการปลูกถ่ายอวัยวะแบบครบวงจรซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นที่ในการใช้งานจึงได้จัดสร้างอาคารที่มีความสูงจำนวน9ชั้นเพื่อเป็นศูนย์การบริการที่ได้มาตรฐานประกอบด้วยศูนย์ปลูกถ่ายไตศูนย์ปลูกถ่ายตับศูนย์บริการคลังเลือดกลางและหอปฏิบัติการกลางรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆทั้งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกันอีกด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับนะทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์นะครับหนึ่งเลยแหละนะฮะเป็นการต่อชีวิตให้กับอีกหลายชีวิตเลยนะเพราะว่าอาคารนี้จัดทำแล้วก็สร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้การรักษาผู้ที่ป่วยหรือว่าจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน อวัยวะนะฮะเพื่อให้ร่างกายได้ดำรงชีวิตต่อไปด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็โครงการที่เห็นมี9ชั้นแล้วครับยังไงก็การจากมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลนี้ก็หวังว่าจะได้รับการบริจาคเยอะมากขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างอาคารนั่นเองค่ะครับส่วนหนึ่งรายได้ก็คือการจัดคอนเสิร์ตนะครับก็คือจัดคอนเสิร์ตมหกรรมนะฮะรวมใจชาวอีสานการกุศลรวมใจชาวอีสานเพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ค่ะครับน่าสนใจมากซึ่งศิลปินนะคะก็เป็นศิลปินเพลงยอดนิยมนะคะมาร่วมแสดงกันอย่างมากมายค่ะอาทิคุณ
สุเทพวงคำแหงนะคะคุณวงจันทร์ไพโรจน์คุณนิทัศน์ละอองศรีเรือเอกหญิงสมศรีม่วงสองเขียวคุณศรีสุดาเริงใจคุณณฤพลดุริยพันธ์คุณณัฐดาวิยการคุณอุไรวันทรงงามแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานันคุณโฉมฉายอรุณฉานคุณไอดินอภินันจ่าร้อยเฮนรี่คุณนิดลายสือค่ะณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในวันที่21มีนาคมค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มครึ่งค่ะครับต้องห้ามพลาดแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายบัตรค่ะสถานที่จำหน่ายบัตรครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับโทรศัพท์สอบถามได้ที่043-363-111นะครับค่ะติดต่องานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ได้ด้วยนะครับค่ะบัตรราคา 2,000 1,500 1,000 และ500บาทค่ะครับแล้วก็มีจำหน่ายบัตรที่หน้างานด้วยใช่ครับเผื่อใครที่ซื้อไม่ทันหรือว่าบัตรหมดนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะร่วมกันบริจาคกันด้วยนะครับนะเพื่อที่จะสมทบกันจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนเลขบัญชีที่จะบริจาค ก็อยู่ทางด้านหน้านะครับค่ะนะฮะยังไงก็เชิญชวนนะครับนะสำหรับทุกท่านการทำบุญที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของบุญมหาบุญมหากุศลก็คือการได้ทำบุญต่อชีวิตของบุคคลอื่นด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยสำหรับทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับค่ะก็มากันที่เรื่องถัดไปเรื่องถัดไปคลิปวิดีโอค่ะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็ถูกแชร์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะจากเว็บไซต์ YouTube โดยใช้ชื่อคลิปว่า Unbelievable 2 Years Dance Journey ค่ะ Time Lapse Never Give Up นะคะซึ่งชายคนนี้ฝึกเต้นเป็นเวลา2ปีครับอัดคลิปตั้งแต่วันแรกๆค่ะก็จะเห็นพัฒนาการได้อย่างชัดเจนเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะครับyou
อดเลยสุดยอดเลยก็คือเป็นวิวัฒนาการตั้งแต่วันแรกเท่ดีนะก็เหมือนถ่ายว่าวันแรกเราเต้นเป็นยังไงวันต่อมาเดือนต่อมาปีต่อมา2ปีต่อมาทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวเองแล้วก็ได้เห็นสไตล์ของตัวเองด้วยวันแรกนี่ยังสับขาชนกันอยู่เลยใช่นิดนึงนิดนึงยังไม่สมูทยังไม่เฟี้ยวฟ้าวค่ะซึ่งคลิปที่เห็นก็เป็นคลิปจากNeyland ค่ะขออภัยค่ะซึ่งเป็นสมาชิกเว็บไซต์ youtube.com ค่ะได้โพสต์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาค่ะ2558ค่ะก็ความยาว2นาที58วินาทีขออภัยค่ะ4มีนาคมครับซึ่งคลิปวิดีโอที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะก็เป็นคลิปที่คุณที่ใช้ชื่อว่า Neyland ค่ะก็อัดคลิปของตัวเองเต้นซึ่งไม่ใช่การเต้นธรรมดานะแต่เป็นการพัฒนาทักษะการเต้นของเขาค่ะในระยะเวลา2ปีโดยทั้งหมดนี้ค่ะเขาฝึกฝนจากตัวเองทั้งนั้นก็คือฝึกด้วยตัวเองอาจจะมีต้นแบบนี่ที่บอกนะคะก็คือท่าเต้นทั้งหมดก็ได้แรงบันดาลใจมาจากราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันค่ะอีกทั้งNeyland นะคะยังบอกอีกว่าเขาทำคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ชอบอะไรสักอย่างค่ะแต่ว่าไม่กล้าลงมือทำใช่ไหมจริงๆมีหลายคนนะที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นเคยดูรายการAmerican Idol คือเหมือนว่าเขาเป็นคุณยายคนหนึ่งที่ร้องเพลงเพิ่งมาร้องเพลงตอนอายุประมาณ 40-80 เราร้องแบบ outstanding ค่ะคือทุกคนปรบมือให้คือดีมากคือแบบสุดยอดมากแล้วเขาก็ถามกรรมการถามว่าทำไมเพิ่งมาไปอยู่ไหนมาบอกว่าเขาไม่กล้าเขากลัวอะไรแต่วันนี้เขากล้าขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆกับคลิปนี้ที่ว่าถ้าคุณชอบอะไรหาในสิ่งที่คุณชอบทำพัฒนามันเรื่อยกล้าทำกล้าที่จะแสดงออกว่าเราชอบสิ่งนี้ไม่งั้นก็เวลามันผ่านไปทั้งที่เรารู้หรอว่าเราชอบอะไรแต่ทำให้เราปล่อยไปแล้วเราไม่ทำอะไรเสียได้เวลานะครับก็อย่างที่สังเกตในพัฒนาการการเต้นของผู้ชายคนนี้สิ่งหนึ่งเลยก็คือเมื่อครั้งแรกที่เขาเริ่มเต้นเขาเริ่มจากการเต้นตามแบบของซูเปอร์สตาร์หรือไอดอลที่เขาชื่นชอบแต่พอเราเห็นพัฒนาการของเขาใน30วันใน60วันใน1ปีแรกนะจนมาถึง2ปีจนถึงล่าสุดเราจะสังเกตได้ว่าสไตล์ของเขาไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันเลยแต่จริงๆแล้วคิดไปคิดมาคือนั่นแหละคือเป็นสไตล์การเต้นของตัวเขาเองถือว่าเป็นที่สุดจริงๆของนักเต้นนะเพราะว่าด้วยอาชีพนี้ซึ่งต้องค้นหาความแตกต่างซึ่งความแตกต่างที่ว่าไม่ใช่ว่าให้เต้นแตกต่างจากคนอื่นแต่เต้นยังไงที่เราจะดูเป็นสไตล์ของตัวเราเองดูไม่เป็นการก๊อปปี้นะดูไม่เป็นการเรียนแบบนะฮะคิดว่าผู้ชายคนนี้นี่ประสบความสำเร็จ2ต่อเลยทีเดียว1เลยก็คือประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแต่ไม่กล้าแต่พอกล้าแล้วก็เรียนรู้แบบเรียกว่าอะไรแบบพื้นฐานเรียนรู้แบบตามคนอื่นแต่พอวันนึงค้นพบว่าสไตล์ของตัวเองที่ตัวเองเต้นแล้วตัวเองถนัดเต้นแล้วตัวเองชอบเป็นแบบไหนก็เป็นแบบที่เห็นนี่เองนะฮะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่มีความคิดณตอนนี้ว่าอยากจะทำอะไรแต่อย่างที่เชอรี่บอกว่ายังขาดความกล้าอยู่อันดับแรกต้องเอาชนะความกล้านะฮะเอาชนะความกลัวตรงนั้นนะครับด้วยความกล้าก่อนนะครับพอเราชนะด้วยความกล้าแล้วนะครับจงใช้เวลานะครับให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าการพัฒนานะครับคือการทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้ความอดทนการพัฒนาไม่ใช่สิ่งที่เราทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีไม่ใช่บทพิสูจน์นะครับแต่สิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์ได้นั้นก็คือวันนึงที่เราทำแล้วมันเกิดความสำเร็จนั่นก็คือเกิดการยอมรับจากสังคมนะนั่นแหละคือที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนที่วันนี้มีความกลัวแต่ต้องการจะเอาชนะด้วยความกล้านั่นเองครับใช่ก็อาจจะเริ่มต้นจากการที่อ่ะฝึกก่อนฝึกเริ่มจากเล็กๆน้อยๆลองทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ตัวดูว่าดีไหมเป็นยังไงแล้วก็ลองคือสมัยนี้มันเป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราอัดคลิปลงบ้างแชร์บ้างก็อาจจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นน่าจะดีนะแบบนี้ดีแล้วมันก็ถือว่าเป็นการที่เราได้รับคำแนะนำไปด้วยแล้วก็ทำให้เราได้ปรับปรุงทำให้ดียิ่งขึ้นเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราได้เกิดการพัฒนาการที่เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราคิดแล้วเราทำอยู่คนเดียวชื่นชมคนเดียวบางทีมันไม่เกิดการพัฒนานะใช่ไหมบางทีเราคิดว่าเฮ้ยมันดีแล้วมันจริงนะความจริงไม่ใช่หรอกเราสามารถที่จะดีได้มากกว่านี้หรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องแล้วก็ต้องแก้ไขทำให้ไม่ดียิ่งขึ้นค่ะครับงั้นก็คงจะต้องเปิดใจด้วยที่จะรับข้อวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอื่นๆนะฮะส่วนตัวเป็นยังไงเคยไหมเรียนต้องเรียนเต้นเคยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างช่วงนั้นแรกเริ่มคือเกิดจากอะไรแรกเริ่มเกิดจากการชอบนี่แหละค่ะรักที่จะเต้นแล้วก็ไปขอเรียนหรอหรือยังไงใช่ค่ะแล้วก็ขอคุณพ่อคุณแม่ขอเรียนเชอรี่ไปเรียนเต้นอะไรมา
เป็นแจ๊สแดนค่ะแจ๊สแดนยากไหมไม่ยากค่ะก็คือถ้าเราชอบเรามีหัวใจในการทำมันก็ไม่ได้มีความยากอะไรเลยใช่ก็สนุกไปกับมันต้องมีพื้นฐานการเต้นอะไรมาก่อนมันก็ไม่สำคัญนะคะก็อย่างที่บอกว่าแค่ใจรักก็พอแล้วมั้งคือถ้าเราใจรักเราทำได้ดีเราก็จะทำได้ดีเองพอเราทำได้ดีเราก็จะชอบไปเรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นฝีมือก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับพอเต้นได้แล้วก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของเราแต่ละคนด้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวว่ามีข่าวดีมาฝากราคาน้ำมันใช่การปรับลดราคาน้ำมันลงนะครับทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับหรือกบง.นะก็มีอนุมัติสั่งลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันส่งผลให้เบนซินนะครับลดลงทันที2บาทนะฮะโซฮอลลด1บาทต่อลิตรนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่จะไปเติมนี่ก็สังเกตดีๆนะลดลงแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับผู้ที่เติมน้ำมันเมื่อวานนี้นะครับดีใจยังไม่ได้เติมเลยค่ะใช่ไหมตกขีดแล้วต้องไปเติมนี่ดีใจโดยปริยายเพราะว่าเพิ่งเติมเมื่อเช้านี้เหมือนกันคือไม่ได้อ่านข่าวมาก่อนน้ำมันเบนซินปรับอัตราลดลงเนี่ยเข้ากองน้ำมันเนี่ย2บาทเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้เบนซินเนี่ยลดลง2บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็แก๊สโซฮอล95น้ำมันแก๊สโซฮอล91และ E20 ลดลง1บาทต่อลิตรครับส่วนดีเซลลดลง50สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะครับที่วันนี้เราสองคนนำมานำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นประจำแบบนี้กับรายการขอนแก่นนิวส์และทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะครับค่ะก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมข่าวสารของคนขอนแก่นค่ะหรือว่าติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.kkcs.tv แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะขอนแก่นชาแนลเพียงแค่เข้าไปคลิกถูกใจค่ะแล้วก็สามารถรับชมข่าวสารได้ย้อนหลังนะคะก็ในท้ายรายการค่ะก็มีการพยากรณ์อากาศราคาทองคำและราคาน้ำมันค่ะที่ขาดไม่ได้ขอบคุณนะครับบริษัทในเครือเทพประธานพรกรุ๊ปด้วยนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนั่นเองครับวันนี้ผมแซมพจกรภาคโคกธมครับดิฉันเชอรี่ชนิดาภาจงปฏิยัติค่ะหมดเวลาของเราประจำวันนี้แล้วนะครับขอบคุณและลากันไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ